เอาละครับก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับกับการเล่นไปเลยผมเองนะคราวนี้กลับมากับเกม Pirate Outlaw นะครับอันนี้ผมเล่นใน iOS นะเนื่องจากคราวที่แล้วนี้ได้โชว์เคิร์สกัปตันไปแล้วนะไอตัวนี้นี่แบบเป็นตัวเล่นกับเคิร์สที่จริงๆผมชอบนะความสามารถมันใช้เคิร์สแบบโหดดีแล้วเป็นตัวหนึ่งในตัวที่แบบเล่นเคิร์สได้แบบมั่วซั่วมากอะแต่คราวนี้เราลองมาเล่นตัวอื่นดูบ้างดีกว่าตัวที่นำเสนอตัวต่อไปเนี่ยชื่ออะมิรัลนะครับเป็นตัวที่เกิดมาคนมันรวยช่วยไม่ได้นะคำนิยามมันเนี่ยไอ้ตัวนี้มาดูสถานะมันก่อนอ่ะ SP มี50เหมือนตัวอื่นนะกระสุนโหลดได้3นัดเนาะก็หมายความว่าใช้การระดับ3ได้คอยเริ่มต้นมีให้ตั้ง200แน่เฮ้ตัวอื่นให้ประมาณ150นะตัวนี้ให้200เลยดูดิตัวอื่นให้150ตัวนี้ให้200คำนิยามง่ายๆเงินคือทุกสิ่งถ้ามาดูการ์ดมันดีกว่าการ์ดมันเนี่ยมีตั้งแต่แบบมิลีคือตีปุ๊บมันจะให้ damage 6แล้วบวกกับจำนวนเงินที่เรามีเอาเงินฟาดหัวว่างั้นเถอะอันนี้เป็นแรงนะแคนนอนก็ยังอุตส่าห์แบบประมาณว่าเอาเงินฟาดอยู่ดีอะส่วนกระสุนมีให้รีโหลด3นัดเนาะสกิลก็ยังเป็นเอาเงินฟาดอยู่ดีนะรวมถึงเกราะก็สร้างจากเงินเหมือนกันเอาเงินสร้างเป็นเกราะทุกอย่างคือเงินนะครับตัวนี้ก็จะแบบดูกาวๆหน่อยอ่ะเดี๋ยวลองเล่นให้ดูไม่รู้จะไปได้ไกลขนาดไหนหน้าที่ของตัวนี้คืองกเงินให้มากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเราคงไม่ได้เข้าเทเวียนหรือไม่ได้เข้ามาร์เก็ตบ่อยเนาะก็เป็นตัวที่ต้องฝากชีวิตไว้กับโชคชะตาฟ้ากำหนดก็คือต้องพยายามเก็บพวกอีเวนต์ให้ได้มากที่สุดอันนี้เป็นสตาร์จิกผมเองนะเราซ่อมเรือให้น้อยที่สุดลองมาดูไม่ต้องคิดอะไรมากเลยครับยัดเกราะเสร็จฟันเอาเงินฟาดความแรงนี่ขึ้นอยู่กับเงินล้วนๆตอนนี้เงิน200ก็คงหาร100แหละเนี่ยเพราะว่าจาก6หาร100หรือเปล่าวะทำไมมันได้เยอะจังลองยิงดูก่อนแล้วค่อยคิดก็แล้วกันตึ้งๆว่ะทำไมมันเป็น100วะไม่รู้อันนี้ไม่รู้จริงๆนะเอาดาเมจอะไรดีสร้างอินเจลดีกว่าอินเจลคือชีวิตนี่แบบฝากไว้กับโชคชะตาแบบล้วนๆเลย 100% เลยตัวนี้8อันนี้ให้6ไอ้5แล้วบวกอีก3คิดว่าคงทุกตอนนี้เงินมี200กว่าๆคงทุก70มั้ง73 21คงทุก70นะอ่ะเดาอย่างนี้ก่อนกันแล้วกันตุ้มตุ้มตีมาก็ไม่เข้าเพราะเรามีเงินตีให้มันโอ๊ะอ่านี้เข้าไปทุกอย่างคือเงินครัชเอาเงินฟาดหัวไปไอ้พวกโจรสลัดโจรสเต็กนี่แหละเจอเงินฟาดฟาดฟาดเฮ้ยเข้าไปอีกเอาการ์ดอะไรก็ไม่รู้เข้ามาการ์ดตะกี้นี่คือใช้ปุ๊บมันจะเปลี่ยนเกราะจะโจมตีแรงเท่าเกราะที่เรามีนะครับแล้วก็เกราะจะหายไป5นะทุกครั้งที่ใช้ตุ้มตุ้มตุ้มเงินคือทุกอย่างเอาเงินฟาดมานาหมดละเดี๋ยวต้องอัปเดตอาร์โมให้ได้อะดิสอาร์มอ่ะไม่เข้าเรายิงมีร้อยจ่ายร้อยมาเงินเพิ่มมามีร้อยจ่ายร้อยเอาปืนนินจาออกมาเอาไปเงิน300แล้วน่าจะบวกสัก4นะจริงด้วยบวก4บวก5แล้วนี่ว่ะอ่ะอะไรก็ไม่รู้ละตูมไปเลยแม็กนัมเชี่ยไม่มีเกราะโดนตีเข้าทีหนึ่งนี่เรื่องใหญ่เนี่ย
10เหรอตุ้มจบเลยอันนี้อะไรอ่ะสกิลดอกการ์ดอ่ะเน้นจั่วกันแล้วกันเข้ามาเก็ตหน่อยคือตอนนี้จุดที่ทำให้เด็กนี้มีปัญหาก็คือตัวอาร์โมมันโหลดไม่ทันเนาะอ่ะยอมเสียนิดนึงไปต่อเลยมีอะไรให้ขายไหมไม่มีเอาไปต่อ ไม่ซ่อมอะไรทั้งนั้นอะตื่นย่าไปก่อนเลยนี่แน่รอไหมไม่รอทิ้งนี้ก่อนรีโหลด2ไปเลยแม็กนัมตีอัพโลเอาโลฟาดเอา คือทุกอย่างคือเงินจริงอะดูดิฟาดตู้เป็นเงินฟาดอย่างเดียวโอเคเก็บไว้เฮอริเคนเข้ามาเก็บคีย์แล้วกันตามเข้าไปเจอตัวอะไรอะไรก็ไม่รู้ละอันนี้ยิงก่อนตามด้วยนี้ฟันอีกทีหนึ่งเอาไซโคยังไม่ใช้นะครับโอ้โหเจ็บแย่ละจั่วก่อนการ์ดเกาะไม่ขึ้นน่ะอันนี้อันตรายมากเลยขึ้นละมันมีเกาะ20ละอ๋อบอกไม่ให้บดเกาะไม่เป็นไรฟาดทิ้งเดียวโอ้โหเอาเงินมาอีกเอาเข้ามาเก็ตไม่เข้าครับเห็นมีคนอยู่ที่พื้นล็อบทิ้งแล้วก็ตังค์ซะเฮ้ยทำไมเราเป็นคนเลวเงี้ยอัพเกรดอีกเอาเชียบมาดูซิเจอบอสไม่มีอะไรเลยมีแต่เงินเที่ยแล้วไง2 3ฟันโดนยิง8ตุ้มเอี้ยเจ็บเอ้าเกาะทีแล้ว24เอ้าดูซิตีเข้าไม่เข้ามาฟันปืนยิงเข้าไม่เข้าจั่วไปต่อตุ้มฟันยิงอัพเกาะ3ไปต่อฟิลันย่าไปก่อนอัพเกาะฟันโลฟาทีละ22เชื่อว่าตัวนี้สิ้นคิดดีอ่ะจั่วอีกใบหนึ่งโอ้เอาจบเลยไหมจบว่าฉีกฮาริเคนทิ้งเลยฉีกทิ้งเลยก็ได้ตุ้มเย้บ็อกซิ่งโครบมาแล้วจ้าเงินมี556ไปต่อแทเวียนคงไม่เข้านะเอ๊ะหรือว่าต้องเข้าแทเวียนมีอีกไหมเข้าว่าแทเวียนข้างบนเดี๋ยวอะรู้ว่าเสี่ยงก็ยังต้องขอลองเนาะไปเลยเงินคือทุกอย่างนะครับอย่างอื่นไม่ต้องสนครับเอาเงินเข้าว่าฟันตุ้มฟาดอัดได้ต่อเชี่ยอย่างเจ็บแย่ yeah, ละอันนี้ได้14แล้วอุ๊ยลืมตีโหเจ็บไป20ละไม่ค่อยอยากฮิวเลยไม่ใช่อะไรนะขี้เหนียวเกาะก่อนก็แล้วกันอัดตูมเอาอะไรดีอ่ะ7ถึง13ก็แล้วกันขึ้นไปนี่ได้นี่ก่อนละอัดนี้อัดนี้โอ้โหยิ่งอย่างแรงอ่ะฟันปุ๊บยิงเอาไปดีดีไหมรู้ว่าเสี่ยงเอาก็ยังต้องขอลองเอาเจ็บไปอีกอะไรก็ไม่รู้ละพายเรือไปเรื่อยเลื่อนเลย26แล้วต่ำกว่าครึ่งแล้วนะต่ำกว่าครึ่งแล้วนะ
ได้จั่ว2ใบละตูมตูมโอ้รีโหลด2ไปเลย2เม็ดเอ้ย27สัตว์อันนี้ขึ้นอีกเอ้าสัตว์อีกเอ้า35 29มาฟันเข้าไปตีตัว2ใบโล่ทุบฮะทำไมไม่เป็นไรอ๋อไม่โดนไม่เป็นไรฟันธรรมดาก็ได้อะไรอ่ะเจาะเกาะไหมไม่เอาครับเอาปลาหมึกครับเขี้ยเหลือ20ไหวไหมเนี่ยสงวนท่าทีหน่อยก็แล้วกันต่ำกว่าครึ่งจั่วที2ใบมามาสัตว์มีโล่14ครับตีเหี้ย10เหี้ยเข้าแล้วไม่มีอะไรต้องเสียจ้าตีสัตว์สัตว์โล่ฟาดได้ข่าวว่าส้มไม่เจอนี่แน่นี่แน่เหลือ9มาดาเมจมีแค่นี้ไหมรู้สึกฟาดอย่างหาโอ้อันนี้อะไรเอานี่ว่ะดอ2การ์ดมาอื้ออัปเกรดค่อยๆอัพไปเราไม่รีบรีบแบทเทิลต่ออื้อใช้นี้ก่อนเลยฟัน4ตายไปซะอยากให้มันตายเลยดีกว่าฉีกฉีกแบงค์ใครตีเราเจ็บมาโอ้ถึงทาเวียนพอดีเลยอ่ะศูนย์พอดีเป๊ะปุ้งแอร์30เองอุ้ยใช้ไปหน่อยก็ได้ปะขึ้นมามาจอยก็ได้เอาอันนี้เพิ่มมาอีก51น่าจะไหวอยู่ตื่นย่าไปก่อนเลยจ้าอัดนี้อู้ไม่ลดนะจ๊ะตัวใบหนึ่งทำอะไรไม่ได้ละตุ๊บตุ๊บตุ๊บเสียบตุ๊บนี่ยังไม่มีโล่อะเอื้อเอื้อเอื้อไม่มีโล่ทีเรื่องอย่างเจ็บอะตัวมาใบหนึ่งสิยิงตุ้มมีโล่แล้วจ้าฟันฟันฟันเฮียนี่สินะอะไรอ่ะดอกการ์ดอ่ะเอามามาเก็ตแพงเอานี้ก่อนอัพโลจ้าแล้วก็ไปต่อเลยเทเวียนเลือดหน่อยเถอะไปเลยจ้ามาเอาต่างฟาดดูซิได้ไหมโอ้ต้องตีตัวหลังก่อนแน่เลยนี่เลยจ้าจั่วใบหนึ่งอัดตัวหน้าอัดตัวหน้าเดี๋ยวต้องเอาไอ้กระสุนนี้ออกแล้วไม่ค่อยได้ใช้ตัวหน้าตีตัวหลังตีตัวหลังโล่ยังไม่ใช้ก็ได้โอ้ตีแรงมากเลยโอ้ได้มา13ละจั่วเอาโล่มาก่อนตีตีตัวหลังก่อนเลยดูท่ามันตัวแจกบัฟว่าละตัวแจกฮิลโอ้โหตานี้นี่ไม่เป็นใจเอาตีตัวหน้าหมดเลยตูมอย่างแรงอะอัดนี้ก่อนตีตัวหลัง จั่วใบหนึ่งเป็นโล่ใช้เลยนี่นะนี่นะเติมไปหืมตูมตูมเฮียโล่มีหนึ่งอ่ะจั่วก่อนตายสะบึงเรียบร้อยไม่มีตัวฮิวละโอ้เบ่งกล้ามเบ่งกล้ามจั่วกับ
จั่วก่อนจั่วอีกเอี้ยฟัน11ตู้มเหี้ย16เฮ้ยแรงไม่เป็นไรจ้าอื้อฟาดตีแน่ใครตายก่อนโอ้อย่างแรงเกาะมาอื้อ50กว่าปลากระโห้ทุบตัวปืนเหรอมาตายสมึงเรียบร้อยหาดิเอาเพิ่มเกาะดีกว่าถ้าไม่มีเกาะเนาะเพิ่มเกาะต่าง400กว่าเป้าหมายต่อไปต้องไปที่มาร์เก็ตเนาะเพราะว่ามีไพ่ที่อยากอัปเกรดอยู่แม่ไม่มีอะไรให้เสียครับยัดไปก่อน26เฮ้ปั่นใช้ไปจริงๆไม่ได้ประโยชน์เลยโผล่มาตอนแรก2ใบนี้จั่วสิปิลัญญาเลยจั่วสิฝั่งต่อจั่วสิกระสุนไม่ไรโล่สี่เฮียโล่15ละเอาไม้งูมาใส่ลำคาญจริงอับนี้ไปก่อนทุบตายซะมึงได้ไม้อีกละฟันทำอะไรไม่ได้มีเกาะแล้วไอ้มีกระสุนแล้วจ้าตัวก่อนเอาเกาะเข้าไปอีกซัดไปจบเอ็นเทิร์นตัวกระสุนกอดยิงตู้มฟาดเดือดคลังแห่งเงินอันนี้อะไรเอานี่ว่ะดูดเลือดไปต่อโอ้โหตัวหลังนี่ต้องจัดการก่อนนี่แน่จิ้มจั่วแอได้กระสุนเยี่ยมฟันจั่วเป็นกระสุนจั่วปุ้ง36น่าสนใจไม่ใช่น้อยฟาดตุ้มสูดเลือดตุ้มไม่น่าสนเนี่ยถ้ายิ่งอยู่นานยิ่งแรงอะไรอ่ะอัปเกรดก็แล้วกันโล่ก่อนเลยจ้าแทเวียนเอาไพ่ออกเถอะอันนี้ไม่ได้ใช้ละเอาออกเลยแหมต้องการพลิกไม่สิแจกคลิกเนี่ยตัวหลังนี่น่าจะวุ่นวายเอาตัวหน้าออกก่อนตุ่ม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 ยิ่งตีจำนวนครั้งเยอะแกยิ่งเจ็บแหละเจ็บเจ็บจิ้มฟันเรียบร้อยไปตัวหนึ่งด้วยพลังแห่งเงินซัดเคี้ยวมันอย่างแรงอ่ะตัวได้กระสุนแล้วปุ๊บเกาะ31นะอัพเกาะขึ้นไปอีกตัวเกาะฟาดอู้ตัวต่อไปมาอีกนึกว่าจบแล้วเนี่ยมี2เวฟแย่ละเกาะฟันเวฟเยอะฟันตัวปืนย่าแหละเอามาก่อนฟันตายไปตัวเข้าแย่ละแต่ก็ไม่แย่เสียทีเดียวเรามี Dangerous Game ไม่เกิดอะไรขึ้นไม่เป็นไรไม่เกิดก็คือไม่มีอะไรฟันเกาะยิ้ม3เน้นป้องกันไว้ก่อนปลอดภัยไว้ก่อนโอ้โหอย่างแรง17เหร
เอามาใบนึงนี่แหละนี่แหละยังได้ดูดเลือดอยู่อันนี้อะไรอ่ะไอ้นิดหมอไม่มีโว้ยโหแย่ละต้องระวังเรื่องเลือดหนักๆเลยตอนนี้ดีนะตีไม่แรงเคสแบบนี้เปิดถุงเลือดโล่ถูกกินก่อนตัวได้ของไม่ดีเท่าไหร่11ยังไหวอยู่แดงเจอรัดเกมหายหมดเลยเอ้าแต่ก็ยังไม่เลวร้ายเสียทีเดียวเกาะทีละ30จั่วเยี่ยมแย่แล้วโดนปิดยากัดเฮียเกาะหายหมดทำไมช่วงดีที่แบบดวงมันไม่มาเลยวะแอบตุ้มอย่างนี้เห็นทีต้องเอาไพ่ไม้ตายใบนี้ชอบคือเป็นใบที่ทำให้ติดบิดดิ้งอะถ้ามีใบที่ไม่ได้ใช้2เลยสี่สามสิบสองปิดดิ้ง12เลยอย่างเดียวเอาพวกนี้ฟาดไปก่อนเพราะตัวนี้ดูลุงลังได้กินเลือด37เดี๋ยวมันฟันก็ตายเองตัวนี้ใบพวกนี้ไม่ดีสักอันเลยอะรีโลทีนึงแล้วกันปุ๊บโอเคเลยใบนี้ดูดีเอาอีเวนต์ดีกว่าเอาเคิร์ดมาได้เปิร์กเหรอออัปเกรดต้องงี้สิอันนี้ไม่เอาจ้าไปล้างเคิร์ดออกเคิร์ดนี้น่ารำคาญที่สุดเลยรูสออยโม่ซ่อมเรือไหนๆก็ไหนๆเหลือ200กว่าพอไหวอยู่มาเก็ตควรจะเพิ่มให้ใบนี้นะแต่ว่าอีกใจนึงก็อยากเพิ่มให้ใบนี้เพิ่มให้ใบนี้ก่อนดีกว่าเอาละบอสด่านที่2มาเจอกันถ้าตีข้างหลังจบเนี่ยจะได้เพชร3เม็ดนะอุ๊ยกดผิดนั่นแหละต่อให้มันวิเคนนะเกาะมี36เกาะฟาดมีดฟันโอ้โหฮิวแรงมากแย่ละอันนี้แย่ละฮิวแรงมากจริงข้างหลังทิ้งก่อนเถอะไม่งั้นนี่อันตรายเราดูดเลือดกันโอ้โหฮิวทีฮิวเต็มกระสุนหมดแล้วอันตรายละตอนนี้มาติดข้างหลังไปเกมเสี่ยงมาอะไรเสี่ยงนี่ถามได้มา
ตุ้มตุ้มตุ้มอื้อเดี๋ยวแบบซัดไปก่อนอืมโอ้เข้าเลือดละตัวได้อะไรระเบิดไปซะเอามา3เม็ดเยี่ยมคราวนี้เราก็ไม่น่าตายง่ายกันละฟันปึ๊บแย่แบวเอ้าตีที14แหละอย่างแรงอื้อติดเกราะให้ตัวเองก่อนอื้อ30เหรอตู้มเหลือ8มาตัวจนกว่าจะเต็มมือดูดปืนยังไม่ใช่ตานี้แพ้มันโดนทายละเป็นหัวหน้าใหญ่สรุปว่าก็แพ้มันอยู่ดีแต่ก็นี่แหละนะครับเป็นการโชว์ตัวที่ใช้พลังแห่งเงินชีวิตนี้ไม่มีอะไรเลยคอมพิวต์2อันละใช้แต่เงินเป็นตัวขับเคลื่อนของชีวิตก็เอมเมอรัลก็เป็นกัปตันตัวหนึ่งเป็นโจรสลัดตัวหนึ่งที่เล่นสนุกนะครับถ้าใครเล่นเกมนี้ก็ลองหยิบไอ้ตัวนี้มาเล่นดูก็แล้วกันนะครับอย่างที่กี้เล่นให้ดูทุกอย่างเกิดขึ้นด้วยพลังเงินล้วนๆนะสำหรับวันนี้ก็เอาตัวนี้มาโชว์ก่อนแล้วเดี๋ยวคราวหน้าผมจะโชว์ตัวอื่นอีกเนาะตอนนี้ที่เคยเล่นโชว์ไปแล้วก็จะมีตัวนี้เนาะ Curse กับตันกับตัวที่2คือ Emerald ตัวที่3อาจจะโชว์ Sword Master กันแล้วกันนะถ้ายังไงก็คอยติดตามชมกันต่อไปก็แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็เอาแค่นี้ก่อนไว้เจอกันครับสวัสดีครับ